จริงก็โอเคค่ะทีนี้ก็เริ่มดีเริ่มตีดีขึ้นเรื่อยๆสวิงเริ่มเข้าที่มากขึ้นตั้งแต่วันแรกที่แข่งวันพฤหัสเลยนะคะก็อาจจะด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้ซ้อมอะไรเงี้ยในช่วงออฟซีซั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดค่ะจริงๆออฟซีซั่นนี้ต้องบอกว่าแบบแทบไม่ได้ซ้อมน้อยมากแล้วก็ค่อนข้างจะไปแนวเหมือนกับว่าเตรียมร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พักผ่อนแล้วก็แบบว่า enjoy ออฟซีซั่นมากกว่า enjoy time off อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆปีนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆโมเปลี่ยนสวิงโค้ชด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวิร์คกับโค้ชใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนแบบก็ทำให้รู้สึกว่าปีนี้แบบค่อนข้างแบบตื่นเต้นที่จะเหมือนกับว่าแบบได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เหมือนเราต้องได้ทำอีกเยอะยังต้องเวิร์กออนอีกเยอะเลยจริงๆต้องบอกว่าชอบที่จะได้กลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้มากๆเพราะว่าเหมือนเป็นจริงๆมันก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีความแบบมีฟีลว่าเรายังมีความแบบเหมือนได้แข่งขันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจริงๆมันเหมือนเป็นกู๊ดวอร์มอัพอันแบบทัวร์นาเมนต์นึงของเราไม่ก็หวังว่าพรุ่งนี้ออกไปก็ have fun อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าค่อยๆตีดีขึ้นทีละนิดสวิงค่อยๆแบบรู้สึกว่าฟีลดีขึ้นอะไรเงี้ยก็หวังว่าพรุ่งนี้จะค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย